สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่ขันชัยบุญปานสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่ขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเมื่อวันที่19ธันวาคม66นายนครวีรประวัตินายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวการจัดงานเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ในโอกาสครบรอบ82ปีของสมาคมพร้อมทั้งจัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์โดยคณะกรรมการสมาคมลงมติมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่นักหนังสือพิมพ์อาวุโสสองคนได้แก่นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและนายมานิตสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพร้อมกันนี้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรในเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและการศึกษาให้แก่5มูลนิธิคือ 1. มูลนิธิไทยรัฐ 2. มูลนิธิแสงไซกี้เหตระกูลเครือเดลินิวส์ 3. มูลนิธิด็อกเตอร์โกวิทวรพิพัฒน์เครือมติชน 4. มูลนิธิอิสราอมันตกุล 5.มูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดมอบในงานเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ที่วันที่24ธันวาคม2566เวลา 13.00-15.00 น.ณหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกโดยมีนายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลคณะกรรมการสมาคมในงานยังเชิญนักร้องชื่อดังธานิตอินทรเทพมาร้องเพลงคนหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นเกียรติพร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและแถลงข่าวการจัดประกวดพาดหัวข่าวประจำปี2567สำหรับหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์รวมทั้งหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยนายนครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่จะเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงการสื่อมวลชนรวมทั้งองค์กรในเครือสื่อมวลชนด้วยโดยในงานทางสมาคมเตรียมเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นกูชอบอ่านหนังสือพิมพ์ที่หายากแจกให้แก่ผู้ไปร่วมงานเป็นสิริมงคลด้วยด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ด่วนศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกลุงพลป้าแตนคดีน้องชมพู่หลังหายออกจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกก่อนพบร่างเสียชีวิตเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลากโคหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลและนางสมพรจำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ทั้งนี้อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพล4ข้อหาประกอบด้วยในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
อบทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพส่วนป้าแตนมีความผิดในข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปล่าสุดเมื่อเวลา 12:35 น.ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2อ่านข่าวลุงพลมั่นใจบริสุทธิ์คืนนี้นอนหลับปกติลุ้นพรุ่งนี้ศาลตัดสินปมน้องชมพู่เสียชีวิตอ่านข่าวพ่อแม่จุดธูปบอกน้องชมพู่ศาลตัดสินพรุ่งนี้ไม่กังวลเคารพคำพิพากษาอ่านข่าวเลี่ยงเผชิญหน้าลุงพลป้าแตนถึงศาลแล้วพ่อแม่น้องชมพู่ยิ้มทักทายสื่อแม่สื่อสุดฮอตองค์พระแม่บีมาติกาความหวังของคนโสดเห็นผลมาแล้วหลายคู่คนแห่จองคิวเพียบคนโสดกลับมาคลึกครื้นและมีความหวังกันอีกครั้งเมื่อบีมาติกาแวะมาขอเล่าผลงานการเป็นกรรมเทพแผลงสอนในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงทำเอาพิธีกรอย่างเจนนิเฟอร์คิงอยากลงชื่อต่อคิวด้วยเลยเพราะสาวบีจัดสรรแต่คู่งานดีโปรไฟล์เลิศๆการันตีด้วยคู่รักคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นคู่กันกันตถาวรกับภรรยาคนสวยพลอยอัยดาที่สาวบีแนะนำให้รู้จักกันจนปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วอีกคู่ที่กำลังเจาะคิวเข้าพิธีวิวาพีทกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลซึ่งได้คุกเข่าขอสาวแก้มบุ๋มปรียาดาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังเล่าที่มาของการสร้างเพจแม่สื่อแม่ชักเพราะจริงๆแล้วสาวบีเป็นคนชอบจัดแจงจริงๆโดยดูจากภาพลักษณ์รวมๆว่าคนนี้น่าจะเข้ากับคนนี้ได้ดีก็จับแมทช์กันพร้อมการันตีผลงานเพราะคบกันจนแต่งงานไปหลายต่อหลายคู่แล้วและล่าสุดจัดแจมให้แจ็คกี้ชาเคอรีนงานดีจนแม่คิมคอนเฟิร์มพร้อมเผยชีวิตรักที่สมกับเป็นตัวมัมตัวแม่สื่อแม่ชักเพราะความรักของตัวเองกับสามีทายาทธุรกิจแสนล้านก็ปังมากเวอร์ชมรายการย้อนหลัง